เจ็ดโลสวนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำไยงอกลอกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมเนมเอ็มเอียนเกียเซียเคียเนมเอ็มเป็นเจซีเกนะครับก็นะครับวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเราจะพาคนไทยเนี่ยที่กำลังเดินทางไปซื้อลำไยนอกโลกนะครับแวะไปพบกับนะครับข้อเสียนะครับของ3ไอเทมใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับก็มีรถแลมโบมีเฮดเลเวล4แล้วก็มีกับระเบิดนะครับเอาเป็นว่านะครับถ้าอยากจะรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วไปรับชมได้เลยกับท่านผู้ชมก็นะครับสิ่งแรกที่ผมจะมาพูดถึงข้อเสียของมันในคลิปนี้นั่นก็คือนะครับเห็ดเลเวล4กิน TEP เต็มแม็กเต็ม200อะไรของมันเนี่ย ก็นะครับข้อเสียของมันเนี่ยน่าจะเป็นการที่มันหายากมากๆนะครับผมคือแมปหนึ่งนี่น่าจะดรอปน้อยมากนะประมาณ4อัน2อันอะไรบางอย่างนะครับและยังต้องมาแย่งกับอีก50คนที่มันลงมาอีกดีไม่ดีมันกินก่อนเราก็ไม่เจอแล้วนะครับแมปนี้ก็นะครับผมเป็นคนที่เล่นแล้วชอบวิ่งหานู่นหานี่นะครับไม่ค่อยแอบนะครับถ้าดูในสตรีมนะก็นะครับก็ยังไม่เจอเลยนะครับกระทงเนี่ยผมเก็บสะสมตั้งแต่ตอนที่เห็ดมันออกมานะคือเห็ดมันออกมาวันแรกนี่คือผมกระทงศูนย์เลยนะแล้วผมก็เล่นไปประมาณ10กว่าตานะครับก็ยังไม่เจอเห็ดสักตาเลยก็จะมีน้องๆมาคอมเมนต์อีกพี่ผมลงไปตาแรกผมเจอเลยเนี่ยพี่มันหยุดตรงนี้พี่อยากจะบอกน้องว่าก็พี่หาไม่เจอว่ะพี่หาไม่เจอจริงๆนะครับคือมันไม่ดรอปที่เดิมนะครับไม่ต้องมาบอกว่ามันดรอปตรงไหนเนาะเอาเป็นว่านะครับคือข้อเสียของมันน่าจะเป็นการหายากนะครับผมแต่ว่ามันก็สมควรหายากนะครับเพราะว่ามันเป็นของดีนะกินทีก็ EP มันเต็มเลยมันคงไม่หาง่ายๆหรอกเนาะและสิ่งที่2ของเราในคลิปนี้นั่นก็คือบอกที่น้องจิ๋มมันคืออะไรมันคือกับระเบิดจ้าต้องจิ๋มก็มาเอานะครับผมก็นะฮะกับระเบิดเนี่ยที่มันมีข้อเสียเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่นับเป็นข้อเสียเนาะแต่ว่าคนเล่นแรกๆไงคนเล่นแรกๆมันเข้ามาแรกๆคือกูไม่รู้ไงคือกูก็ไอ้ขอให้คำหยาบครับก็เอาระเบิดไปวางนะครับพี่เนมเนี่ยคนนึงเลยนะครับเอาระเบิดไปวางปุ๊บนะกูแคบซะหน่อยเว้ยเฮ้ยเพื่อนเจอระเบิดเว้ยเฮ้ยมันมีแสงเนี่ยยืนไปยืนมาครับหายตู้ไม่คุยกันลากมามั่วนะครับใครเป็นบ้างนะครับคือโดนระเบิดที่วางไว้ตัวเองตายนะครับนะครับผมคือกับระเบิดนะครับไม่ใช่โดนแค่ศัตรูนะมันโดนเราด้วยนั่นเองนะครับถ้าเราเดินไปเหยียบเนี่ยเราก็โดนนะครับผมก็นะครับมันก็คล้ายๆกับ M79 แหละแต่ว่าแรกๆอ่ะมันก็คนไม่รู้ไงก็เลยโดนนะครับมันก็เลยถือเป็นข้อเสียเนาะแต่ถ้าเป็นหลังๆนี่ก็คงไม่ใช่ปัญหาแล้วครับคนรู้หมดแล้วนะครับว่ามันเหยียบเองแล้วมันก็ตายนะครับผมก็เลยไม่น่าจะไปโดนกันแล้วแหละนะแต่แรกๆเนี่ยคนไม่รู้ของกูเดินเหยียบแม่งเลยเรียบร้อยนะครับผมก็นะครับแล้วข้อเสียอย่างหนึ่งนั่นก็คือมันสามารถนะครับยิงทิ้งได้นะครับสมมติว่าเราเห็นระเบิดที่คนอื่นเขาวางไว้เนี่ยแล้วเราไม่อยากเข้าไปใกล้มันหรือเลยไม่อยากเดินไปเหยียบมันเนี่ยเราสามารถยิงมันทิ้งได้นั่นเองนะครับผมนะนั่นก็คือข้อเสียของมันนั่นเองนะครับสามารถแก้ทางด้วยการยิงทิ้งได้นั่นเองนะครับข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะฮะหมู่เฮาอันนี้คือการระบายล้วนๆนะครับผมไม่มีละเหตุผลสารลงสาระอันนี้ไม่มีอันนี้คือส่วนตัวล้วนๆนะครับใช้อารมณ์นะครับนั่นก็คือรถแลมโบนั่นเองนะครับผมข้อเสียของมันเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแต่ข้อเสียสำหรับผมนั่นก็คือเสียงมึงดังน่ารำคาญมากนี่ดังน่ารำคาญจริงๆนะครับตอนขับเองไม่เท่าไหร่ครับตอนคนอื่นขับแม่งผ่านหูนี่โอ้โหกูแทบจะอยากกระโดดออกไปให้มึงยิงหรือกูจะหลุดออกไปจากเกมนี้เลยนี่ครับผมโคตรน่ารำคาญนะครับแบบโอ้โหหรือแบบบางคนนี่แม่งขับวนแต่บ้านกูอยู่นั่นแหละไปขับไปที่อื่นบ้างวะนี่ครับผมคือน่ารำคาญมากๆเลยครับแล้วยิ่งขับแบบมาสองคันนะโอ้โหกูคิดว่าแก๊งเด็กแว้นแถวบ้านนี่ครับผมนะคือเสียงมันน่ารำคาญมากๆใครจะว่ายังไงไม่รู้แต่กูรำคาญนะครับผมนะคือแบบนี่อารมณ์ด่วนๆเลยนะเหตุผลไม่มีเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรถมันบางนะครับแต่ก็ช่างมันนะครับจะบางจะเบิร์นอะไรช่างมันเนี่ยเพราะว่ามันเร็วแล้วให้มันบางๆหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ที่สำคัญเลยคือแม่งน่ารำคาญนะครับเสียงมันน่ารำคาญมากใครที่รำคาญเนี่ยผมมั้งครับโอ้ยไม่ไหวแล้วรำคาญก็นะครับนะใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์
กดติดตามหรือกดแชร์เนี่ยให้รีบกดเลยนะครับเพราะว่ารอบนี้พี่เนมแจกถึง 2,000 เพชรเลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกไอเดียในการทำคลิปของคุณได้ใต้คลิปนะครับแล้วจะเลือกนะครับคนที่ได้มาทำคลิปเนี่ยก็จะแจก 2,000 เพชรนั่นเองนะครับคอมเมนต์ได้เรื่อยๆกิจกรรมไม่มีหมดเขตนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ของทุกคนมันสามารถมาทำคลิปได้เรื่อยๆนะครับก็จะแจกเรื่อยๆหรือแจกเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่านะครับก็อยากจะบอกไว้นะครับน้องๆที่คอมเมนต์อย่างเดียวยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์เนี่ยมีคนนึงนะครับพี่เนมเลือกมาทำคลิปแล้วนะครับจริงๆคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปของคนนั้นที่จะต้องแจกนะครับแต่ว่าน้องเขาไม่ได้กดติดตามแล้วก็ไม่ได้กดแชร์นะครับก็เลยไม่ได้รางวัลนั้นไปนะครับผมก็ต้องหาไอเดียและคอนเทนต์ใหม่ในการทำคลิปนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามแล้วคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปครับว่าไอเดียของคุณในการทำคลิปนั้นคืออะไรนะครับถ้าใครเลือกมาทำคลิปแจก2,000 เพชรเอาเป็นว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะจ้าไปซื้อลำไยนอกโลกแป๊บ